รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผู้หญิงทำมาหากินทำมาหากินทำมาหากินผู้หญิงทำมาหากินรักไม่เก่งเลยเว้ยปากปากไม่กว้างไงอ่ะลองเจนะก็รอยาโยอิไงมายาโยอิมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการผู้หญิงทำมาหากินโอ้ยนี่มันยังทำรออยู่แม่ขาเมื่อกี้ตั๊กมันรับไม่ได้หนูรับได้ดูคุณแม่ก็รับได้อ้าปากว่างคุณแม่ขอโทษนะเอาพวกปากว่างอร่อยอร่อยอยากให้คุณแม่บอกว่ารีบเข้ามาไม่ผิดหวังใช่ไหมไม่ผิดหวังคุณแม่มาชิมถั่วทอดทำไมเรียกฉันเป็นคนเอามาเองไม่สรรหาของอร่อยจริงเลยอ่ะไม่คุณผู้ชมค่ะไม่ใช่แค่ถั่วทอดธรรมดาค่ะแต่เป็นถั่วทอดแห่งความภาคภูมิใจของตระกูลต้องบอกว่าถั่วทอดอันนี้เลี้ยงชีวิตมาแล้วทั้งหมด4รุ่นด้วยกัน4เจเนเรชั่นยาวนานขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่ค่ะวันนี้รุ่นคุณแม่กับรุ่นคุณลูกจะเป็นคนมาพูดคุยถึงความภาคภูมิใจนี้แล้วเขาเป็นใครมาจากไหนครับเป็นต้นตำรับจากจังหวัดนราธิวาสชื่อบางนาราความอร่อยนี้เนี่ยมีมากว่า100ปีพบกับน้องปอนและคุณแม่อุษาค่ะทำมาหากินผู้หญิงทำมาหากินสวัสดีค่ะแม่เชิญนี่เลยแม่เชิญค่ะแม่ขาเมื่อกี้พวกเขานะคะเล่นเฟี้ยงถั่วแม่เป็นคนเปล่ามาไม่เฟี้ยงแม่คือโยนให้กินนะฮะคือหนูกับลายรับไม่ได้ปากเล็กไงแต่ว่าคุณแม่เหมือนปลาสวายคุณแม่ค่ะเมื่อกี้หนูพูดถูกไหมคะว่าความอร่อยนี้เนี่ยมามีมากว่า100ปีถูกต้องค่ะรุ่นไหนคะคุณแม่คุณย่าของคุณแม่ก็เป็นทวดของลูกค่ะนะเห็นไหมแล้วมาปัจจุบันก็คือเป็นรุ่นของปอนรับช่วงต่อใช่ครับหนูไม่เคยกินถั่วทอดที่ไหนอร่อยแล้วแบบแป้งมันบางและกรอบขนาดนี้ค่ะได้ข่าวว่าแป้งนี่ไม่ได้ใส่กลอยด้วยใช่ไหมไม่งอกลอยไม่งอกลอยของเราอร่อยที่สุดคือตัวแป้งใช่เนื่องจากตัวแป้งเราไม่มีผงกรอบเลยนะคะจะกรอบธรรมชาติอ้าวค่ะแล้วพอแช่ตู้เย็นแล้วมันจะกรอบอร่อยมากหมายถึงว่าไอ้กระปุกอย่างเงี้ยถ้าสมมติเราเอาไปเป็นของฝากแล้วคนที่รับฝากเนี่ยอยากจะใส่ไว้กินนานๆแช่ตู้เย็นไว้จะยิ่งกรอบกว่าเดิมอร่อยมากโอ้โหแล้วเปิดมาจะหอมมากเลยค่ะอุ๊ยแปลกเนาะที่แช่ตู้เย็นนี่อร่อยเนาะอย่างเงี้ยถ้าหนูจะฝากเพื่อนค่ะสักเนี่ยกว่าจะส่งถึงเพื่อนเนี่ย3วันไปถึงมือเพื่อนก็ยังกรอบอยู่เหรอแม่เหรอใช่ค่ะอันเนี้ยด้วยตัวจิ๋วเนี่ยเราอยู่ได้ถึง 5-6 เดือนเลยนะคะเราทดสอบเชลฟ์ไลฟ์แล้วเรามีการอบไล่น้ำมันอย่างดีค่ะคุณแม่เลือกแป้งยังไงคุณแม่บอกได้มั้ยคะเราก็จะผสมมีแป้งข้าวเจ้ากับแป้งหมี่เป็นตัวหลักนะคะแล้วก่อนเราจะทอดเราจะมีการนวดนวดแล้วก็พักเอาไว้ให้มันได้ที่ถ้าไม่ใช่การลองผิดลองถูกเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านรุ่นสู่รุ่นเราจะไม่ได้แป้งอย่างนี้เลยแค่เล่านะคุณผู้ชมค่ะบางทีเราก็ผสมกันเองก็ได้แต่คุณรู้ไหมว่าอุณหภูมิในมือความเชี่ยวชาญในการทำอันนี้ต่างหากที่จะทำให้ทุกวันนี้เป็นความอร่อยที่เป็นการถ่ายทอดต่อรุ่นต่อรุ่นแล้วถั่วละถั่วถั่วละคะเป็นถั่วไทยหรือถั่วนอกคะของเราจะใช้แต่ถั่วไทยนะคะถั่วไทยเป็นถั่วที่อร่อยที่สุดในโลกแล้วค่ะว้าวใช่เพราะมันจะมีความใหม่สดแล้วก็พันธุ์ของมันจะต้องเป็นพันธุ์ไทยนานซึ่งมาจากศรีสะเกษนะคะถ้าศรีสะเกษไม่มีอาจจะเป็นของน่านของลำปางได้แต่ต้องเป็นถั่วไทยเพราะมันจะมีความหอมหวานของมันอยู่ในตัวแล้วก็จะใหม่ตลอดปอนเป็นรุ่นใหม่เคยลองถั่วอื่นไหมเคยครับเป็นไงถั่วจากจีนก็เคยลองอ๋อไม่รู้จากประเทศอื่นไม่ใช่ของไทยเหรอใช่ครับเป็นไงลูกก็เป็นไงสู้ของเราไม่ได้เลยเหรอครับมันไม่ติดแป้งมันไม่ติดแป้งใช่ครับไม่ติด
ไม่หอมมะแปลกเนี่ยคุณผู้ชมลองคิดดูดิว่าจริงๆอ่ะแค่เทคนิคเลือกถั่วบางคนอยากจะได้ถั่วเม็ดใหญ่ถั่วต่างประเทศส่วนใหญ่เม็ดมันจะใหญ่เนาะใช่เพราะเป็นที่พันธุ์เขาความหอมหวานความกรอบไม่เท่าไม่เท่าแต่วันนี้ที่เอามาแม่มีใช้ถั่ว3อย่างเนาะมีถั่วลิสงก็จะมีถั่วลิสงซึ่งเป็นของไทยตัวนี้เป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์ก็จะมาจากภูเก็ตนะคะต้องภูเก็ตเท่านั้นเหรอแม่เหรอใช่ค่ะก็ยังของไทยอยู่ดีแหละมันจะไม่มียางนะคะยางเวลาเราทานมันจะไม่กัดจังหวัดอื่นก็ไม่ได้เหรอแม่ก็ได้ค่ะแต่ภูเก็ตอร่อยสุดโอ้โหแล้วก็ลองแม่ก็ลองแล้วคัดแล้วส่วนตัวนี้ต้องเป็นพันธุ์จากอมก่อยนะคะแมคคาเดเมียใช่พันธุ์เชียงใหม่400โอ้โหแล้วต้องเป็นออร์แกนิกเท่านั้นถึงจะติดแป้งนะคะใช่ถ้าเราสั่งของนอกมาเนี่ยทำเนี่ยความมันจะไม่ติดแป้งเลยมันจะดีดหลุดหมดเลยแปลกเนาะตัวนี้ทำยากมากค่ะและรับรองว่าเป็นเจ้าเดียวเจ้าแรกในประเทศไทยนะคะตัวนี้การันตีคุณผู้ชมขาถ้าคุณผู้ชมจัดรับประทานให้อร่อยต้องเป็นเจ้านี้บางนาราเจ้าเดียวในประเทศไทยใครก็ทำเรียนแบบไม่ได้เพราะมันมีเคล็ดลับเฉพาะตัวช่วงชีวิตดีเพราะมีเธอร่วมทำมาหากินโดยคอลลาเคนโกะคอลลาเจนที่หนูแหม่มเลือกเอาพักแป๊บนึงพี่หนูแหม่มที่ถ่ายมาทั้งวันแล้วผมรู้สึกว่ามันแบตจะหมดแล้วพี่แหม่มทำไมยังสนุกกับงานอยู่เลยบอกความลับให้หนูแหม่มกับบ๊อบบี้เนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นตัวเลือกเหมาะกับข้อต่อโดยเฉพาะอย่าลืมนะว่าที่นั่งแบบนี้เนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องข้อต่อเข่าหลังหนูแหม่มนะคะไม่ว่าจะเป็นนั่งไม่ว่าจะเป็นลุกเดินทำงานบ้านหรือแม้แต่กิจกรรมข้างนอกก็ต้องข้อต่อดีไหนๆทุกคนทำงานกับเรามานานนมแบบนี้ขออนุญาตเป็นผู้ดูแลสุขภาพทั้ง4ท่านเอางี้ป๊ามาจัดมาแล้วแม่คอลลาเคนโกของเราเหมาะกับชงในน้ำร้อนในน้ำเย็นมีกลิ่นคาวไหมไม่มีเลยแล้วเนี่ยไม่มีกลิ่นคาวนี่คือคุณสมบัติที่ดีของคอลลาเคนโกคุณผู้ชมขาส่วนผสมหลักๆ4ตัวนะคอลลาเจนชนิดที่2คอลลาเจนเปปไทด์แคลเซียมอัลตรีโอเนตและผงกระดูกอ่อนปลาฉลามมันจะซื้อได้ที่ไหนที่ไหน1577ใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะ1577นะคะพี่ๆจ๋าและตอนนี้กำลังมีโปรดีๆ ด้วย1กล่องเนี่ยราคา 3,200 บาท1กล่องไม่พอค่ะเราเพิ่มให้อีก2กล่องเป็นทั้งหมด3กล่องคุณจ่ายแค่ครั้งเดียว 3,200 บาทเท่านั้นเลยและ50สายแรกที่โทร1577หรือแอดคอลลาเคนโกตอนนี้รับไปเลยค่ะกาแฟคอลาเคนโกะไปลองดื่มดูอีก1กล่องฟรีๆเลยก็ส่งทั่วประเทศฟรีเก็บเงินปลายทางได้ด้วยใช่แล้วค่ะโทรเดี๋ยวนี้เลยค่ะ1577เอ้าอย่างงั้นเอาโทรศัพท์มาโทรเลยโทรเลยให้มันไปอย่างงี้จำเบอร์ได้มั้ยเบอร์อะไร1577โอ้ยอร่อยกว่า100ปีของถั่วทอดบางนาราเป็นสู่สมัยรุ่นคุณทวดค่ะที่แต่เดิมเปิดเป็นร้านขายกาแฟโกปี้อยู่ที่จังหวัดนราธิวาสโดยทุกโต๊ะจะมีถั่วทอดทำเองใส่ขวดโหลให้ลูกค้ากินคู่กับกาแฟทำไปทำมาลูกค้าติดใจในรสชาติของถั่วทอดก็เลยทำขายจริงจังจนถึงทุกวันนี้ค่ะคุณแม่ขาเดิมทีเราขายเป็นถั่วทอดอย่างเดียวไหมคะใช่ใช่คือเวลาปกติแล้วเขาจะรับประทานคู่กับกาแฟใช่จะประจำอยู่ในร้านกาแฟใช่สมัยก่อนคุณย่าขายกาแฟแต่คุณผู้ชมรู้ไหมว่าความภาคภูมิใจอยู่ตรงที่รุ่นปอนนี่ปอนภูมิใจมากแล้วก็ไม่ทิ้งอาชีพนี้ด้วยผมก็อยากสืบต่อครับน่ารักเสียใช่ไหมเสียดายครับเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่เลี้ยงครอบครัวของผมของพวกเราตลอดน่ารักจังเลยจากรุ่นสู่รุ่นนะครับมันรู้สึกภูมิใจภูมิใจแล้วพอมารุ่นปอนมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงยังไงลูกก็จากเดิมที่เป็นขนาดตัวนี้ใช่ไหมใหญ่ๆค่ะผมย่อให้เหลือแค่นี้ทำไมเพราะอะไรปอนถึงเอาเป็นอันเล็กๆลูกเป็นชิ้นเล็กทานง่ายๆอ๋อก็คำเดียวจบเลยคำเดียวจบเลยครับคุณผู้ชมปกติเอาจริงๆนะอันนี้ถ้าปอนไม่คิดเผื่อเราก็จะไม่รู้นะเราก็คิดเห็นเป็นแผ่นนี้แล้วเราก็หักไปเรื่อยหรือไม่บางเจ้าจะทำแผ่นใหญ่กว่านี้คุณแม่คะบางเจ้าแบบหมายถึงว่าไอ้ถั่วทอดที่เราก็เคยกินนะคุณแม่เคยเจอไหมแบบเหม็นหืนอ่ะใช่มันเกิดจากอะไรมากมันเกิดจากอะไรคุณแม่คะก็คงจะเป็นถั่วเก่าหรือน้ำมันเก่าเนาะคุณแม่เนาะคือคอนเฟิร์มเลยนะน้ำมันเปลี่ยนตลอดเปลี่ยนตลอดทุกครั้งค่ะกรอบตลอดเปลี่ยนทุกครั้งที่ทอดทุกครั้งที่ทอดค่ะคุณแม่คะถามหน่อยแล้วเราจะเก็บไว้ได้นานแค่ไหนแม่คะตัวนี้ได้2เดือนนะคะนอกจากว่าเป็นฝาฟอยล์ธรรมดาแต่ตัวนี้เราเป็นเครื่องใช้เครื่องอัดโอ้
ี้ก็จะอยู่ได้นานยิ่งขึ้นสมมติว่าเราซื้อไปเมืองนอกหรือไปไกลๆเงี้ยทำไงจะไม่ให้มันแตกได้คุณแม่คุณแม่ขามีปัญหาไหมคะเรื่องทีนี้ไปถามแม่คุณแม่เป็นแม่คุณแม่ต้องเป็นคนส่งแต่ของนุ่มจะใส่ไอ้นี่ค่ะใส่บับเบิ้ลค่ะใส่บับเบิ้ลไปแต่ตัวนี้พกไปสะดวกเลยค่ะไม่สะดวกแตกอ๋อเหรอแม่หนูสังเกตดูทำไมมันดูแห้งไม่มีน้ำมันไม่ขุ่นน้ำมันทำยังไงทางร้านเราจะมีอบไร้น้ำมันด้วยนะคะเนื่องจากตัวแป้งเราจะเป็นสูตรเด็ดเฉพาะของทางร้านเลยมันจะทอดออกมาแล้วจะแห้งมากแล้วก็ไฟก็ต้องได้นะคะนั่นคือวิธีทำเหรอคะน้องปอนขาแล้วโรยแป้งแค่นั้นเองเหรอฮะมันไม่ได้ว่าถูกต้องไม่ต้องใส่แป้งถึงบางไงใช่ครับแป้งถึงบางโอ้พี่นึกว่าทอดเป็นแผ่นๆไปเลยไม่ใช่หรอกไม่ใช่ครับต้องค่อยๆหย่อนนะครับโอ้ยกูไม่ได้ทำง่ายเนาะจะได้แต่ละแผ่น200ก็ให้เขาไปเถอะเนาะใช่ไหมเฮ้ยดูเห็นวิธีทำเราคิดว่าแบบทอดเป็นโครมๆเลยอ่ะนี่อย่างนี้ใช่ไหมคะปอนใช่ค่ะนี่โอ้แม่มันมีทั้งหมด3ถั่วนะแม่เนาะถั่วไหนขายดีสุดแมคคาเดเมียค่ะนี่ไงเพราะเราก็ชอบนี่ไงนี่ไงชาวญี่ปุ่นชอบมากนะคะแม่ถ้าอมก่อยเขาเลิกปลูกแล้วแม่ทำไงอ่ะไม่มีไม่เลิกไม่เลิกไม่เลิกหรอกค่ะมันเป็นพืชเศรษฐกิจของเขาไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวอมก่อยเขาเลิกปลูกเดี๋ยวแม่มาซื้อหนูเดี๋ยวหนูอมเองแม่พี่ตั๊กตั๊กชิมใจเย็นนะตั๊กชิมแมคคาเดเมียแล้วลองเล่าดิว่าเป็นไงจุ่มลงไปเลยนะเขาใจเย็นมากเอามันลั่นออกมาแล้วหรอใช่ครับต้องค่อยๆปล่อยนะครับให้พี่สุลองหน่อยได้ไหมคะอ๋อได้ครับนะเชิญครับพี่หญิงบอกเลยว่าแมคคาเดเมียมันหวานถูกต้องแล้วก็มีความใหม่หอมความใหม่ของถั่วอันนี้ถั่วใหม่แบบมันจะหอมชื่นใจพี่สุคะสุมันบางไปสุได้แล้วค่ะได้แล้วกำลังดีเลยดีนะมีคุณแม่ให้กำลังใจนี่ไม่ใช่ว่าเขาปล่อยแบบว่าหน้าเดียวนะเขาต้องเกะกับด้วยนะซ้ายขวาด้วยนะนะคะต้องกลับอยู่เรื่อยๆกับคุณแม่ไม่ใช่มาแบบว่าปล่อยแช่อย่างเดียวอ่ะทีนี้เราจะเป็นแผนกชิมให้นะคะอ่ะทีนี้ถั่วลิสงแมงมุมมันปิดแล้วมันหลุดแล้วล่ะเนาะใช่คุณผู้ชมอันเล็กอ่ะกำลังดีเลยเพราะว่าเป็น1คำพอดีเลยใกล้จะได้เอามันก็ชอบไก่ชอบอันใหญ่ชอบกัดอ่ะไม่ได้ง่ายเลยนะคะคุณผู้ชมจุ่มได้แล้วค่ะค่อยๆค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆกดลงเหรอกดลงไปเลยเหรอได้เจ็ดกันเลยเออไอ้ครึ่งเดียวอีกเหรอฮะครับไม่ง่ายนะเออตั๊กเราซื้อกินดีกว่าเออเราทำเองก็อร่อยสู้แม่ไม่ได้หรอกเราอย่าคิดจะทำกินเลยเราซื้อกินจะร่อนขึ้นมาเราก็ทอดไปเห็นพอได้ที่ก็จะร่อนเลยโอ้ฉันได้ที่แล้วร่อนเลยนี่ผู้ชมเป็นแผ่นขึ้นมาเลยว้าก็ถือค่ะไม่ได้ง่ายเลยค่ะกล่องใหญ่นี้เท่าไหร่คุณแม่หากล่องใหญ่200ค่ะอันนี้หนักครึ่งกิโลเลยนะคะ200บาทใช่ค่ะถั่วลิสงคุณ200บาทนะคุณนะถั่วเล็กคนเล็กล่ะคะคุณแม่อันนี้120 120แต่ถ้าเป็นถุงนี้คุณผู้ชมมีมากมายหลายรสเป็นเม็ดมะม่วง140แล้วก็แมคคาเดเมีย200ค่ะ200แล้วเราจะหาซื้อได้ที่ไหนร้านจะอยู่5แยกวัชรพลนะคะอ๋อในกรุงเทพนี่เองอยากจะซื้อไปฝากหนุ่มอยากจะไปซื้อไปฝากสาวที่ไหนก็ได้แต่ตอนนี้มีหนุ่มมาอยากจะชิมสวัสดีครับสวัสดีครับกินนมรอรับเดี๋ยวจะชิมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการผู้หญิงหากินนะครับใช่ทำมาด้วยสิคะทำมาด้วยโอ้ตัวมันเล็กอ่านไม่ออกอ่ะสายตายาวเพิ่งเห็นมันคือถั่วที่แบบพี่เบิร์ดลองกินพี่เบิร์ดจะไม่เคยกินอร่อยที่ไหนมาก่อนอยากกินนี่ก่อนอันนี้แม่มุ่นกระพานใช่ใช่ไหมอร่อยนี่สมมือสมไม้นั่นนี่คุณแม่เป็นเจ้าของขายไหนคุณแม่ร้านอยู่ห้าแยกวัชรพลค่ะอันนี้แม่มาจากนราธิวาสเลยใช่คุณผู้ชมขาสามารถสั่งได้นะเป็นของฝากเป็นของขวัญหรือแม้แต่เวลาเราจะมีงานเลี้ยงครับที่จะขึ้นโต๊ะมากเลยในเมื่อเราตามใจปากแล้ววันนี้ผมไม่ได้มาชิมอาหารอย่างเดียวนะครับผมมาเป็นโค้ชแม่ๆทุกคนคุณมาตามใจปากสภาพสามีคุณโทรมาไลน์มาหาผมว่าดูพี่ตั๊กให้หน่อยออกเอาออกเอาออกข้างออกข้างเอาอย่างเดียวเลยออกรายการชิมบ่อยๆบ่นแล้วมาบ่นกับบวยเหรอเออดีนะว่ายังออกเอาออกไม่เอายังมาบ่นแล้วเว้ยขอแบ่งเป็น2กิจกรรมคุณผู้ชมค่ะสายกินกับสายออกเอาแต่ว่าสายออกกำลังกายครับออกกำลังกายค่ะถ้าสายกินเชิญที่คุณแม่บอกเมื่อสักครู่นี้ค่ะร้านที่เราอยู่ขึ้นบนหน้าจอคุณผู้ชมหมายเลขนะคะติดต่อได้สั่งของได้บางนารานะคะนี่คือสายกินใครกินก็กินไปวันนี้ขอบคุณคุณแม่ค่ะขอบคุณแม่ลูกค้าขอบคุณค่ะน้องปอนเก็บสูตรนี้ไว้นะลูกนะ
ห้ามให้ใคร อยู่ไว้ในรุ่นเราเก็บความอร่อยนี้ไว้เลี้ยงอาชีพต่อไปอร่อยจริงๆส่วนสายออกนะคะเขารออยู่ช่วงหน้าแต่ว่าจะออกอะไรสักครู่เดียวค่ะทำมาหากินทำมาหากินผู้หญิงทำมาหากินวันนี้นะครับคุณผู้ชมผมมาแนะนำเรื่องของการออกกำลังกายหลายๆคนนะครับอยากลดน้ำหนักคือลดน้ำหนักผิดครับก็คือเขาไปอดอาหารอดอาหารอดอาหารพูดได้เลยว่าทำให้ระบบเมตาบอลิซึมพังเสียเพราะนั้นแล้วคือมันจะเจอโยโย่เอฟเฟกต์แกนสมองเรามันจะปรับตลอดเวลาพี่ร่างกายเราจะปรับมนุษย์เกิดมาเพื่อปรับตัวเองตลอดเวลาอยู่แล้วสมมติกินข้าว1จานแต่ก่อนมันเคยลดน้ำหนักแต่พอปรับตัวได้กิน1จานก็ไม่ลดเราก็ต้องลดกินครึ่งจานอีกต่อไปนี้เราจะมีพลังงานทำมาหากินอย่างไรใช่เพราะนั้นระบบผ่านแล้วก็เลยพังครับจริงๆแล้วเนี่ยการกินเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแต่วันนี้ผมมาออกกำลังกายครับผมมีเพื่อนหมอเขามีการประชุมทุกๆปีเกี่ยวเรื่องของสุขภาพถ้าตัวเราเปรียบเทียบตัวเองออกกำลังกายกับไม่ออกกำลังกายคนที่ออกกำลังกายจะตายช้ากว่าคนที่ไม่ออกกำลังกายใช่เพราะว่าแต่ละท่านมักจะอ้างว่าไม่มีเวลาจริงแล้วผมยกยิมเคลื่อนที่มาให้ผมชอบชื่อนะฟิตนาวคือมันไม่มีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันต้องเดี๋ยวนี้เท่านั้นต้องเดี๋ยวนี้ด้วยเริ่มต้นจากคนส่วนใหญ่แล้วตอนนี้ดูมือถือเยอะใช่ค่ะหน้ามือถือเยอะก็จะเป็นโอกาสเป็นออฟฟิศซินโดรมค่ะเพราะฉะนั้นมันจะเริ่มอันนี้ตอบโจทย์ทั้งหมดตั้งแต่การสเตรทชิ่งการยืดเส้นการสร้างกล้ามเนื้อโดยเฉพาะผู้สูงอายุพ่อผมมาเห็นได้ชัดแต่ก่อนพ่อเดินเงี้ยๆๆๆผมพอสร้างกล้ามเนื้อเล่นสควอทโน่นนี่ระบบเผาผลาญดีขึ้นร่างกายดูกระฉับกระเฉงมากขึ้นสมมุติว่าแก้ปัญหาออฟฟิศซินโดรมนะครับเริ่มจากแบบนี้นะครับเขาฟิตนาผมชอบมากเพราะว่าเขาสามารถทำได้เดี๋ยวนี้เลยมีที่จับง่ายๆอันนี้คือการออกกำลังกายแบบอีลาสติกแบนยืดแบบนี้นะครับยืดมือไปข้างหน้านะครับแล้วแอนอกไว้นะครับแอนอกไว้นะครับแอนด้วยเสร็จแล้วยืดไปครับฝืนไม้ฝืนไม้พยายามใช้หลังใช้หลังโอเคเอานี่ทำค้างไว้มันตึงหลังยังกรึบเลยใช่ทำค้างไว้ทำค้างไว้ทำค้างไว้ที่เก่งตรงส่วนนี้ใช้ทำท่าหนึ่งประมาณ10-12ครั้งทำแบบนี้3-4เซตทุกๆครั้งเลยเคลียร์หมดนี่คือแกนการออกกำลังกายนะครับผมสรุปง่ายเลยปุ๊บลองดูครับยืดไว้ยืดค้างไว้สมมติสัก10วิครับนี่ครับ10วิเอาไปกลับมาแล้วเราไม่ดีกลับนะค่อยๆช้าๆโอเคถ้าไปค่ะคือการยืดเส้นเอาไขว้หลังครับต่อไปไขว้หลังอ๋อไขว้หลังค่อยหลังนะครับเบิร์ฟยืดอย่างนี้ครับโอเคอันนี้คือเก่งค้างไว้เลยเลยอ่ะแล้วก็สลับข้างได้อย่างนี้นี่การยืดเส้นได้ stretching นะครับถ้าเกิดอันนี้คือการเกร็งก็คือว่า isometric นะครับภาษาอังกฤษก็คือว่าการเกร็งค้างไว้การออกกล้ามเนื้อของเราจะมีทั้ง isotonic ก็คือการเคลื่อนไหว isometric คือการเกร็งค้างไว้นะครับเก่งเอาไว้ประมาณ10วิ15วิ20วิเนี่ยยืดแล้วปล่อยให้แรงมันยืดไปเรื่อยพี่อ๋อเราปล่อยให้มันห่างๆนี่เลยเหรอเนี่ยสำหรับบรรดาคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงวัยรู้ไหมคะเพราะว่าไม่มีแรงกระแทกไม่ได้กระโดดเป็นการแค่แรงดึงและแรงต้านถ้าเกิดท่านใช้อันนี้มันจะไม่มีแรงต้านที่แบบอันตรายถ้ากล้ามเนื้อของเราไม่ได้รับการกระตุ้นหรือการเทรนมันเลยครับอันนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อจะลดลงไปทุกปีสิบเปอร์เซ็นต์ปีละ10%ปีละ10%นุ่มเล่นเวทอยู่ช่วงหนึ่งคุณผู้ชมค่ะกล้ามเนื้อหน่วมพุ่งขึ้นไขมันหน่วมลงแต่พอเมื่อไหร่ที่เราหยุดเล่นคุณผู้ชมมันไปไวมากนะเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งเราไม่กระตุ้นเลยไม่ทำอะไรกับมันเลยคือแบบใช่สิก็คนออกกีฬาอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะเราไม่จำเป็นต้องไปออกแรงกระแทกแบบนั้นก็ได้แบบนี้ก็ได้คุณผู้ชมค่ะฟิตนาวถูกออกแบบมาให้คุณสำหรับคุณสามารถเล่นได้ทุกที่ที่ไหนก็ได้โดยที่ไม่เหนื่อยไม่มีแรงกระแทกฝาผนังแบบนี้ได้พี่อย่างนี้นะครับสมมติว่าเล่นเวทมือเดียวก็ทำได้อย่างนี้ช้าๆพี่แล้วก็แรงต้านนี่คือได้หน้าอกเหมือนกันกำแพงก็ได้มันง่ายมากเลยโปรโมชั่นนะครับใครอยากได้เนี่ยโทรเบอร์นี้ครับคุณผู้ชมครับ023058666ย้ำนะครับ023058666ซึ่งมาทั้งทีนะครับคุณผู้ชมหน้าเว็บจะขายที่ราคา 2,990 บาทก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแต่พิเศษเดี๋ยวนี้มาทั้งทีไม่ได้มาต้องจัดการภายใน5นาทีนี้คุณผู้ชมลดทันที 1,000 บาทเหลือเส้นละ 1,990 บาทและเท่านั้นไม่พอครับคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมโทรมาทันที15ท่านแรกรับสิทธิ์ครับซื้อ1แถม1ฟรีคุ้มปะล่ะและแถมนะครับมีคู่มือเคล็ดลับระเบิดไขมันฟิต9จุด2เล่มฟรีรวมถึงแถม DVD คลาสสอนเต้นออกกำลังกายความยาว30นาทีจำนวน2แผ่นครับทั้งหมดนี้ 1,990 บาทภายใน5นาทีนี้เท่านั้นคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วกดมาที่หมายเลข02 305 8666แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมคิดว่าวันนี้
บุ้ยไม่คงไม่ไปสอนคุณผู้ชมถึงที่บ้านมีซีดีสอนถึงที่บ้านด้วยเปิดได้รวมถึงมีลักทักษะการออกกำลังกายแนะนำสอนท่าด้วยมีชื่อท่าแน่นอนแล้วคุณจะเปลี่ยนไปที่สำคัญในการออกกำลังกายนะครับอย่าซื้ออย่างเดียวต้องลงมือทำด้วยสมคำว่าฟิตนาวครับคุณผู้ชมค่ะโปรโมชั่นนี้5นาทีเท่านั้นนะคะใช่แล้วค่ะคือจากราคาเนี่ย 2,990 บาทแต่วันนี้ถ้าคุณผู้ชมซื้อวันนี้ในราคา 1,990 บาทได้2อันได้2อันแทนที่จะเล่นเฉพาะคุณแม่คุณพ่อเล่นได้ด้วยไปพร้อมๆกันคุณผู้ชมค่ะให้โทรเดี๋ยวนี้ที่02-305-8666ครับผมซื้อ1แถม1เลยในราคา 1,990 บาทซื้อ1ชิ้นแถม1ชิ้นทันทีและแถมนะครับมีคู่มือเคล็ดลับระเบิดไขมันฟิต 9.2 เล่มฟรีรวมถึงแถม DVD คลาสสอนเต้นออกกำลังกายความยาว30นาทีจำนวน 2แผ่นครับทั้งหมดนี้ 1,990 บาทครับผมเห็นไหมจริงๆนะเวลามันน้อยไปสาวๆเขามีหมดแล้วแต่เขาไม่ทำกันนะเขาให้ไปแล้วให้ไปแล้วใช่เฮ้ยพี่หม่ำทำท่านี้ก็ดีนะไอ้ที่ล็อกแขนแบบนี้มันทำให้เรายืดแอนออกไปในตัวใช่แม่สะพายเป้มันเหมือนบังคับเหมือนเด็กนักเรียนสะพายเป้วันนี้ขอบคุณพี่บวยค่ะพี่บวยขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับเช่นเดียวกันค่ะอย่างที่พี่บวยบอกว่าเราซื้อไปอย่างเดียวไม่เกิดผลแน่นอนต้องออกเองด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะมีคำคมไหมคุณแม่ค่ะมีไหมคะว่ามาวันนี้คำคมนะคะจนพบนล่างเป็นลูกจ้างเพราะล่างบนก็ว่าอย่างไม่เป็นไรมันความหมายไม่เสียไม่ได้กติกาแล้วเป็นกติกาเดี๋ยวใส่ให้เดี๋ยวใส่ให้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับรายการผู้หญิงทำมาหากินได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายโมงตรงทางช่องวัน31วันนี้สวัสดีค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ